โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับอาจารย์เพียงดินครับครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องที่รับฟังสดๆอยู่ทางนปช.ยุเซแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็พี่น้องที่อาจจะรับฟังอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เผื่อไปยังพี่น้องที่อาจจะได้รับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นทางออกประเทศไทยภาคพิเศษนะครับพี่อเนกซานฟรานมีประเด็นที่อยากจะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องทั่วโลกนะครับก็แล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่บุตรไซกับพี่โรสนะครับถึงแม้ว่ายังต้องดูแลกันอยู่นะครับในช่วงนี้เรื่องสุขภาพแต่ว่าก็เสียสละเวลามาจัดรายการในวันนี้แล้ววันนี้บังเอิญเป็นวัน Thanksgiving ซะด้วยนะครับก็ขอฝากนะความขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่เราต่างจะถ้าตามความหมายนะครับที่อยากให้มันเป็นก็คือว่าต้องนึกถึงนะครับคนที่อยู่รอบข้างทุกคนทุกคนแหละครับเราเกิดมานั้นจะต้องมีคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณนะครับคือทําประโยชน์ให้กับเราถ้าชีวิตนี้นะครับแต่ละคนนั้นมองไปรอบข้างแล้วไม่รู้สึกอยากจะขอบคุณใครเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลกที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นโลกที่น่าจะดับหาความอ่อนโยนหาความสุขใจได้ยากนะครับเรากําลังจะต่อสู้กันในภาวะที่วันนี้นะครับคนที่เอารัดเอาเปรียบนั้นนะครับก็จ้องจะเอาเปรียบทุกทางนะครับครอบงําจิตใจของผู้คนใช้อํานาจป่าเถื่อนนะครับใช้ป่าเถื่อนมากๆเข้าแล้วก็พยายามจะกลบเกลื่อนโดยการใช้ภาพลักษณ์คนดีบ้างใช้กฎหมายบ้างใช้ตัวละครต่างๆใช้การโฆษณาชวนเชื่อนะครับต่างๆนานาเพื่อให้คนนั้นสยบยอมแล้วก็อยู่นิ่งต่อไปนะครับประเด็นที่พี่เอกนะครับอยากจะนําเสนอวันนี้จริงๆเรามีสองเรื่องนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเป็นสองเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องความงมงายเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะทำไมหนอนะครับมนุษย์เรานั้นนะครับถูกเขาเอารัดเอาเปรียบถูกเขานะแบ่งเป็นชนชั้นแล้วก็เอารัดเอาเปรียบแบ่งแยกเราทําให้เราทะเลาะกันทําให้เราหลงเกลียดกันเสร็จแล้วเขาก็ปกครองเขาก็ได้ประโยชน์ร่ํารวยมั่งคั่งนะครับไปดูเรื่องเงินสวยต่างๆนะครับที่มันจับมาเนี่ยไล่สายสาวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เห็นชัดว่าเฉพาะระดับพันตํารวจเอกเนี่ยมีเงินอยู่เป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับแล้วถ้าเป็นระดับที่มันสูงขึ้นไปแล้วไอ้คนที่รับสวยอยู่บนสุดนั้นนะมันจะซักขนาดไหนแล้วไล่ไปไม่ว่าจะเป็นน้ํามันยาเสพติดนะครับเรื่องของการสัมปทานอะไรต่างๆนั้นมันก็โยงไปถึงสถาบันซึ่งพวกเราเนี่ยก็มักจะพูดกันถึงและตั้งคําถามให้กับสังคมตลอดนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่วายแล้วครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับคนที่ยังรักยังหลงนั้นลุ่มหลงถึงขนาดว่าจะยอมเอาตัวเองทําผิดกฎหมายนะครับไปไล่ล้างไล่ล่าคนอื่นบ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีการจัดเชิดชูนกันนะครับงบประมาณสําหรับการเทิดทูนอย่างเดียวปีหนึ่งเกือบ20,000 ล้านบาทแล้วสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวนั้นปีแต่ละปีเนี่ยเฉพาะครอบครัวเดียวในราชวังทําธุรกิจการส่วนตัวนั้นก็เป็นหลักร้อยล้านทุกปีทุกปีทุกปีเสมอมาลักษณะอย่างนี้นะครับคนไทยที่มันหลงงมงายนะครับมันก็เรียกว่าต้องถึงขั้นว่าหนักหนาสาหัสนะครับส่วนขณะเดียวกันนี่ก็มีคนต่างประเทศด้วยเหมือนกันที่นะครับก็เชื่อหลงไปตามซึ่งผมก็เคยกล่าวถึงกรณีที่มีการฆ่าพี่น้องเมื่อปี53นะครับผมไปพูดให้เพื่อนอาจารย์ที่ประชุมด้วยกันซึ่งเขาก็รักเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยเขาก็รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เสื้อแดงนี่เผาบ้านเผาเมืองนะครับเป็นคนชั่วคนร้ายไม่ใช่เหรอทักษิณนี่นะครับโกงกินเป็นพวกนะคดโกงหนีคดีอยู่ไม่ใช่เหรอเชื่อตามที่อีกฝั่งหนึ่งเขาป้ายสีมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความหลงต่างๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะได้นะครับเอามานั่งพูดกันให้มันชัดๆว่ามันหลงกันขนาดไหนแน่ส่องกระจกให้พี่น้องได้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนที่2นั้นช่วงที่2นั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่านะครับในบทบาทของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นนะครับเราจะทําอะไรกันต่อเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคําถามว่าปีนี้เงียบๆไปนะนะครับเราทําอะไรกันอยู่หรือนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปจากนี้เนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็น2วาระที่จะพูดกันวันนี้ก็ขอเชิญพี่เอกนะครับได้สาธยายตามที่ได้เตรียมไว้เลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทั่วโลกนะฮะวันนี้สาระก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องอยากเอามาพูดคือผมเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่สรรหาหรือพยายามหยิบยกประเด็นที่มันมีสาระสำคัญเนี่ย
ขึ้นมาพูดขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาเนี่ยนะเราให้ทุกคนพยายามหาคำตอบให้ได้เนี่ยนะคือทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะไม่ว่าจะเป็นคนชอบสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่นะเราจะต้องพยายามตอบคำถามที่พยายามที่เรามีคนตั้งโจทย์มาเนี่ยต้องตอบคำถามที่มันเป็นคำถามที่ทุกคนควรหาคำตอบให้ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคำตอบที่ทุกวันนี้แต่ละคนแต่ละฝ่ายที่พยายามจะสรุปคำตอบด้วยคำตอบสั้นๆที่เกิดจากสื่อที่เกิดจากการบอกเล่าหรือที่เกิดจากคนที่มีอำนาจมีอำนาจและสรุปว่านั่นคือคำตอบเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คำตอบแต่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันอยู่ลึกไปกว่าไอ้คำตอบที่เราได้ยินกันทุกวันนี้นะวันนี้เองผมก็พยายามที่จะหาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและเอามาพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในโอกาสที่เป็นวันหยุดวัน Thanksgiving วันนี้นะฮะเรื่องที่เราตั้งวันนี้ชื่อเรื่องมันก็ดูว่าเอาอีกแล้วไอ้นี่จับจ้วงอีกแล้วแค่ตั้งชื่อเท่านั้นน่ะฝ่ายตรงข้ามมันคิดอคติแหละคืออคติของคนพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสันดานของคนที่ไม่พยายามเปิดโอกาสให้พวกเราได้พยายามชี้แจงความจริงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นเนี่ยมันมีอคติพอตั้งชื่อว่าสถาบันกษัตริย์มีความโหดเหี้ยมอัปยศเนี่ยแค่ตั้งชื่อเนี่ยมันคิดว่าพวกเราเนี่ยจับจ้วงแล้วโดยความเป็นจริงครับคุณต้องเปิดใจกว้างไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจที่กำลังฟังอยู่หรือคนที่เป็นสลิ่มเสื้อเหลืองที่คุณถูกตั้งชื่อคนฝ่ายเสื้อแดงเขาตั้งชื่อให้พวกคุณเป็นแบบนั้นคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันขึ้นอยู่กับสันดานหรือความคิดของพวกคุณว่าสันดานของคุณถ้าเป็นสลิ่มจริงเนี่ยมันเป็นคนที่ปิดกั้นโอกาสให้คนอื่นเขาพยายามอธิบายความว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องเท็จแต่ถ้าเกิดคุณมีความเป็นมนุษย์จริงเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสที่ผมกำลังพูดหมายถึงคุณต้องพยายามยินดีแล้วฟังคนที่เห็นต่างคนที่เขาคิดต่างว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรขึ้นมาแล้วคุณมีความสำนึกในความคิดว่าคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นเนี่ยมันมีมูลความจริงขนาดไหนมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันขึ้นอยู่กับสันดานของคุณอีกว่าถ้าเกิดสันดานของคุณเนี่ยมีความถูกต้องมีความเป็นมนุษย์เพียงพอเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยอมรับไม่มากก็น้อยแต่หากสันดานคุณเต็มไปด้วยความมีอคติความโกรธแค้นความเกลียดชังสันดานของคุณก็จะไม่รับความถูกต้องในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือความรู้ที่คนอีกฝากหนึ่งเขานำมาเสนอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องที่ผมกำลังจะพูดวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องของความโหดร้ายความอัปยศของสถาบันพระมหากษัตริย์มันทำให้อำนาจพวกนั้นเนี่ยมันทำให้คนเสื้อเหลืองโง่แล้วมันก็ทำให้คนเสื้อแดงโง่ตลอดจนทำให้คนต่างชาติเนี่ยโง่ตามเวลานี้เนี่ยเพราะความโหดเหี้ยมความโกหกตอแหลความหลอกลวงสารพัดที่มีอยู่ในสถาบันวันนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องโง่เนี่ยนะก็เลยต้องขยายความคำว่าโง่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าความหมายของคำว่าโง่หรือคนโง่หรือเรื่องโง่ๆเนี่ยมันมีความหมายมากมายเช่นความหมายของคำว่าโง่หรือคนโง่เนี่ยก็คือคนที่ยังไม่รู้บ้างคนรู้เท่าไม่ถึงการบ้างคนที่ไม่รู้และอวดจะรู้บ้างคนที่รู้ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ยอมรับว่าข่าวนั้นเป็นความจริงบ้างคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ใครพูดอะไรมาก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็เชื่ออย่างเดียวไอ้นี่ก็โง่อีกมันแปลความหมายของคำว่าโง่ได้หลายเรื่องหลายสาเหตุมากความหมายของมันกว้างมากมันแปลว่าคำว่าคนไร้เดียงสาก็แปลว่า โง่ได้
หรือคนไม่มีสามัญสำนึกมันก็แปลว่าเป็นคนที่โง่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโง่ๆที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยว่าไอ้คนเสื้อเหลืองไอ้คนเสื้อแดงเขามีโง่ด้วยนะคือโง่อวดรู้ดีอวดฉลาดทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ในเมื่อไอ้สถาบันมันอัปยศมันโหดร้ายเอาเนี่ยเอามาหยิบมันจะทำไปได้ยังไงนะแต่ไอ้คนเสื้อแดงอุ้ยต้องทำอย่างนั้นดีต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่เอางั้นล่ะไอ้นี่กับพวกนี้โง่อีกนะคืออะไรถ้ากลไกของมันถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยคุณพูดแล้วคุณฉลาดคุณพูดถูกคุณพูดตรงแต่ถ้าเกิดกลไกมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณพูดไปแล้วแต่แบงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกโง่โง่แล้วอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์คนเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยจะสร้างบ้านสร้างตึกจะร้อยชั้นพันชั้นเนี่ยคุณต้องคำนวณดูแล้วว่ามันเป็นไปได้พื้นที่มันแข็งแรงฟาวเดชันเนี่ยสามารถเจาะลงไปทำให้มันรากฐานเนี่ยสร้างไปถึง200ชั้น300ชั้นได้อันนั้นก็ทำได้แต่สิ่งใดที่สร้างไปแล้วแค่2ชั้นมันทำแล้วมันยุบลงมามันก็ทำไม่ได้แต่ไอ้คนโง่ๆเนี่ยมันก็พยายามที่จะแบงว่าต้องทำได้ต้องอย่างนั้นดีเอาจะสู้กับมันดีชนะเลยโอกาสมาแล้วทำไมไม่ยื่น112แล้วไอ้พวกนี้โง่ทั้งนั้นเนี่ยอะไรที่มันทำได้เนี่ยมันก็ทำได้อะไรที่มันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เนี่ยแหละผมกำลังจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าความโง่นะมันมีทั้งคนเสื้อเหลืองก็โง่คนเสื้อแดงก็โง่แล้วคนต่างชาติก็โง่โง่ตามด้วยนะตอนนี้เรื่องโง่ๆที่ผมกำลังเริ่มพูดไปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุเกิดจากคนรู้ละไม่รู้ละอวดรู้ไม่คืออวดตำแบงอวดเก่งไอ้พวกนี้รวมถึงความเป็นโง่หมดปัญหาของอำนาจปัญหาของอิทธิพลที่หล่อหลอมอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือเมนหลักที่เราจะพูดในวันนี้เลยอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีแผงอำนาจที่เป็นเครือข่ายที่ครอบงำประชาชนในประเทศเนี่ยมีอยู่มากมายซึ่งฐานอำนาจเนี่ยมันประกอบไปด้วยสื่อสารมวลชนเราจะสังเกตว่าสื่อสารมวลชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สร้างที่มันลงตัวกันขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นสื่อสารที่ประกอบไปด้วยสื่อหลายสื่อที่อยู่ภายใต้กฎหมายของการควบคุมสื่อที่อยู่ภายใต้กฎหมายของระเบียบการขององค์กรสื่อสารมวลชนองค์กรสิ่งตีพิมพ์องค์กรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาที่ครอบงำครอบคลุมการทำงานของสื่อสารมวลชนทุกแขนงที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อต่างจังหวัดทั้งสิ่งตีพิมพ์และสื่อโทรคมนาคมต่างๆที่มันอยู่ในประเทศไทยสื่อพวกนี้ก็คือเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมีหน้าที่บิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามกลไกที่สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการนี่แหละคือสื่อนี่คือฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถทำข่าวให้ขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวหรือทำให้ข่าวเนี่ยเงียบหายไปหรือทำให้ข่าวเนี่ยดังขึ้นมาหรือทำให้ข่าวเนี่ยไม่มีข่าวเลยนี่คืออำนาจในการเป็นสื่อซึ่งสื่อพวกนี้ก็คือกลไกเป็นเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นความเลวร้ายเป็นความน่ากลัวเกิดขึ้นในสังคมไทยถ้าเกิดว่าสื่อพวกนี้เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะคนไทยไม่สามารถที่จะเสพข่าวคนไทยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะสื่อพวกนี้มันเป็นตัวการตอแหลที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดมีความคิดที่บิดเบียนจากความจริงกลายเป็นความเท็จจากความเท็จกลายเป็นความจริงมันเป็นกลไกที่น่ากลัวมากมันเป็นกลไกที่น่าขยะแขยงที่สุดที่เป็นกลไกที่ทำให้คนเนี่ยจากคนบริสุทธิ์กลายเป็นคนโง่ได้ทันทีเลยจากคนที่เป็นพี่น้องกันเวลานี้เนี่ยมันเสพสื่ออย่าง ASTV จากผู้จัดการกลายเป็นพี่น้องมาทะเลาะกันทันทีเลยมันเป็นความเลวร้ายของสังคมที่สุดนั่นกับสื่อส้นตีนพวกนี้เอามาหนึ่งส้นตีนแล้วมาส้นตีนแรกแล้วสื่อพวกนี้เนี่ย
มันเป็นสื่อที่ครอบงำคนสร้างกลไกทำให้คนเชื่อถือปราศจากมูลความจริงคือวันๆเอาแต่ล้างสมองล้างสมองคนบริสุทธิ์หัวอ่อนคนที่ไม่มีความคิดละเอียดอ่อนหรือมีกลไกที่สามารถสร้างฐานการพิจารณาข่าวสารในตัวของแต่ละคนเนี่ยเมื่อมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็มีข้อมูลฝ่ายเดียวคือใครพูดอะไรมาก็เชื่อใครเล่าอะไรให้ฟังก็เชื่อคนพวกนี้มันเป็นคนที่ขาดการใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อขาดวิจารณญาณในการฟังข่าวเป็นคนขาดวิจารณญาณในการคิดนี่คือสภาพของสังคมไทยณเวลานี้พี่น้องบางคนทะเลาะกันผัวเมียบางคนทะเลาะกันเมียชื่ออีกอย่างผัวชื่ออีกอย่างนึงผัวไปดูข่าวในอินเทอร์เน็ตไปอีกอย่างนึงแต่เมียเสพสื่อ2 ทุ่มมาแล้วก่อนจะมีละครมาแล้วข่าวในพระราชวังมาแล้วพอข่าวในพระราชวังเสร็จข่าวใส่ร้ายนักการเมืองมาแล้วเพื่อไทยไม่ดีทักษิณไม่ดีเอาแล้วล้างสมองแล้วเพราะนั้นสังคมพวกนี้มันเป็นการสังคมที่ถูกครอบงำโดยสื่อมันเป็นการทำลายความคิดของคนบริสุทธิ์โดยสื่อเพราะนั้นอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่ใช้สื่อเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะชี้ใครให้เป็นคนเลวเนี่ยสื่อสารมวลชนในประเทศไทยสามารถทำได้หมดจะชี้คนแสดงว่าคนเผาบ้านเผาเมืองทำได้หมดจะชี้ว่าคนแสดงเป็นคนไม่ดีก็ทำได้หมดสื่อพวกนี้ทำได้หมดแต่ผมถามว่าคนแสดงแค่เผาบ้านเผาเมืองมันเอามาพูดแต่ไอ้คนแสดงโดนฆ่าตายไป100เสือกไม่พูดดูสันดานมันดิก่อนที่จะมีการเผาบ้านเผาเมืองมันมีคนแสดงตายเป็นร้อยแต่เสือกไม่พูดแต่พอมันถูกมีการเผาเกิดขึ้นเอามาพูดดูสื่อเหี้ยๆมา1 เหี้ยแล้วเอาเหี้ยแรกมาแล้วก็ดูเสือสื่อเหี้ยๆพวกนี้สินี่ผมเอาความจริงมาพูดนะเนี่ยเอาหลักฐานมาพูดด้วยตอนทนคนเสื้อแดงโดนยิงทีละศพป้องไงเลือดกระจายป้องยิงมาจากข้างบนเนี่ยป้องตายทีละศพเนี่ยไม่มีหมาพูดไม่มีหมาสักตัวพูดไอ้หมาพันธมิตรไอ้หมาเสื้อเหลืองไม่พูดมันตายได้ไงยิงโป้งโป้งเนี่ยแต่พอมีการเผาบ้านคนเสื้อแดงเผาชายชุดดำเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นตุเป็นตะแหมน่ากระทืบจริงๆคนเลวพวกนี้เนี่ยบ้านเมืองมันถึงชิบหายมาเพราะมันมีคนเลวพวกนี้มันเยอะเอาไปคิดดูว่าพวกคุณเนี่ยมันมีหัวใจกันบ้างไหมถ้ามันไม่มีการตายยิงถูกยิงกันตายเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องอื่นมันจะเกิดขึ้นไหมจู่ๆเนี่ยนั่งดูทีวีกันจะมีคนมาเผาบ้านเผาเมืองไหมจะมีไหมและตอนทหารยิงประชาชนคนเสื้อแดงมือมีแต่มือผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขามีครอบครัวเขาต้องทำมาหากินลูกต้าเขาไปโรงเรียนยังเล็กอยู่เขาต้องลำบากเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องตายไปเนี่ยพวกมึงมีความเป็นคิดเป็นมนุษย์กันบ้างไหมสงสารพวกเขาบ้างไหมถูกทหารยิงตายทีละศพโป้งโป้งเนี่ยไม่มีหมาสื่อสารมวลชนตัวไหนพูดแต่พอเริ่มมีเผาเอาละเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแม้จะกับพูดแล้วมันเคี้ยวอยู่ใกล้ๆตีนหน่อยไม่ได้มันเคี้ยวจริงๆเลยไอ้สลิ่มพวกนี้มาเลยแหมมันเคี้ยวเพราะตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเชื่อสื่อถูกปลูกฝังมาแล้วแหมเชื่อเรื่องที่เชื่อมันปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยทำไมไม่เอามาคิดกันบ้างว่าไม่คุณไม่สงสารคนเสื้อแดงที่เขาถูกยิงตายเหรอโป้งหนึ่งล่วงโป้งหนึ่งเรื่องหัวกระจุยตัวกระจายเออเรียงนอนศพเรียงกันนับเป็นร้อยอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเหมือนคุณนี่แหละมันเกิดจากความโหดเหี้ยมอำมหิตของประเทศไทยที่สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยบิดเบือนความจริงสื่อพวกนี้เนี่ยมีผลประโยชน์สื่อพวกนี้เนี่ยไม่มีฐานนอนดอนที่จะเป็นสื่อสารมวลชนไม่มีคุณสมบัติเพียงพ
ำนาจอีกอำนาจหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะต้องเป็นฐานอำนาจของสถาบันกษัตริย์ซึ่งยังไงวันนี้ก็ต้องถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะต้องพูดให้หมดเว้นแต่ว่าจะสั้นหรือยาวเท่านั้นน่ะอำนาจนอกจากสื่อแล้วมันยังมีพวกนายทุนผูกขาดวันนี้จะเห็นว่านายทุนต่างๆ Tesco ขาย Lotus ขายมันมีนายทุนพวกนี้เนี่ยสามารถเนรมิตเงินซื้อได้ทันทีนักการเมืองชั่วๆจะมาประชุมนมจะสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติเนี่ยไปขออาแปะอาตีขอพันล้าน500ล้าน200ล้านไอ้คนพวกนี้ให้ทันทีเนื่องจากอะไรไอ้ในทุนผูกขาดส้นตีนพวกนี้มันเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนึ่งมันมีผลประโยชน์ทางตรงมันมีผลประโยชน์ทางตรงก็คือเวลามันทำมาค้าขายกันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทำมาค้าขายกันเนี่ยมันไม่มีการกำหนดควบคุมราคาสินค้าของพวกมันมันมีนายทหารนายตำรวจเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปคุมหมดข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบคนพวกนี้ไม่สามารถตรวจสอบภาษีไม่สามารถตรวจสอบราคาสินค้าไม่สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนเพราะคนพวกนี้มันเอาคนที่มีอำนาจที่อยู่ใกล้ชิดวังเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษานายพลต่างๆที่อยู่ในวงแวดวงของข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยสั่งการได้สั่งการได้ใครจะไปตรวจมึงห้ามตรวจรู้จักใครวะนี่นายพลที่ปรึกษาห้ามตรวจข้านักธุรกิจพ่อค้าที่นายทุนหน้าเลือดพวกนี้เนี่ยเอาข้าราชการนายพลระดับนายพลไปเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดทุกบริษัทแล้วก็สมหัวกันทำมาค้าขายเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยคือรวยในวังจะทำอะไรเนี่ยคนพวกนี้หาเงินให้ในวังจะขอ200ล้านจะสร้างชื่อจะเอาชื่อตัวเองเนี่ยไปติดหน้าตึกเนี่ยตึกนายใหญ่นั่นตึกไอ้นี่ตึกใหญ่นั่นตึกไอ้แกนี่ตึกอีแกนั่นมาแล้วเดี๋ยวไอ้ตีไอ้แป๊ะพวกนี้เอาเงินไปทูลถวายละเพื่อเป็นการสร้างอำนาจเพื่อเป็นการสร้างอำนาจให้ได้หน้าแล้วก็กลับไปฉกฉวยคนพวกนี้มันมีสมาคมเจ้านักธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นรัฐบาลที่ไปโฆษณาว่าโอ๊ยกันผมเลือกผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเรียกไปแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันมีอำนาจเพียงพอที่ไปต่อรองมันบอกกูไม่ยอมขึ้นแล้วนั่นกลัวเดี๋ยวเกรงว่าจะขาดทุนทั้งที่กำไรมหาศาลคนพวกนี้กินดีอยู่ดีทุกคนเลยแต่ไม่พยายามทำให้คนยากจนเนี่ยเขาทำงานได้ค่าแรงวันละ200-300บาทมันก็มีสมาคมอุตสาหกรรมอะไรที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดสมาคมนักธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาค่าแรงคนงานได้รัฐบาลที่จะเป็นรับปากว่าหาเสียงว่าจะต้องทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีค่าแรงวัน300บาทอย่างน้อยเนี่ยบางทีทำไม่ได้นะครับเนื่องจากไอ้สมาคมส้นตีนเนี่ยไอ้นักธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันสมหัวกันไม่ให้ขึ้นมันบอกไม่ขึ้นจะปิดบริษัทไม่ขึ้นเดี๋ยวกูพาทหารมายึดอำนาจปฏิวัติเลยรัฐบาลชุดไหนเขาจะขึ้นน่ะกล้าขึ้นล่ะคนพวกนี้มันมีอำนาจอยู่กันในวังอ่ะมันคุมไม่หมดแล้วไอ้พ่อค้าประชาชนทั้งหมดเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับคนในวังอ่ะแล้วก็มีธุรกิจเป็นฐานเงินฐานอำนาจหมุนเวียนเป็นเจ้าพ่อเศรษฐกิจอยู่ในประเทศไทยทุนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นนี่คือฐานอำนาจของเจ้าพ่อของธุรกิจต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนอกจากในประเทศไทยแล้วยังมีต่างประเทศนี่คือฐานอำนาจที่สามารถทำให้เศรษฐกิจเนี่ยพังหรือปิดได้ทันทีเลยส่วนฐานอำนาจที่จะพูดวันนี้อีกฐานอำนาจก็คือฐานอำนาจของข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพวกนี้เป็นฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่เป็นเครื่องมือโดยตรงทำงานมีหน้าที่ยึดอำนาจมีหน้าที่ฆ่าคนเสื้อแดงใครคิดไม่ดีเนี่ยทหารพวกนี้ออกมาหมดใครคิดไม่ดีสถาบันเอา1 2ยึดครับยัดครับ
แล้วก็กล่าวหาว่าไม่มีความมั่นคงในประเทศชาติไม่มีความรักชาติความมั่นคงไม่มีความมั่นคงไม่มีก็คือความมั่นคงของครอบครัวเดียวว่างั้นเถอะไอ้ทหารไอ้ตำรวจส้นตีนพวกนี้เป็นเครื่องมือของคนครอบครัวเดียวความมั่นคงของพ่อมึงเนี่ยนะของพ่อมึงก็คือความมั่นคงของชาติเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของพ่อมึงคนเดียวแทนที่ความมั่นคงชาติคือหมายถึงความมั่นคงของคนไทยทั้งชาติไอ้ทหารตำรวจพวกนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือของไอ้พ่อมึงคนเดียวคือใครตำหนิพ่อไม่ได้นะเอา112ยัดเข้าไปนะห้ามว่าพ่อนะพ่อทำอะไรก็ได้นะคือทำอะไรก็ได้เนี่ยประเด็นของมันว่าทำถูกเนี่ยทำดีไม่มีใครเขาว่าอะไรนะพ่อแต่ไอ้ตรงทำไม่ดีเนี่ยเซ็นหนังสือยึดอำนาจเนี่ยพ่อมันผิดนะครับเฮ้ยมึงฟังกันเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยจะไปจับคนนู้นคนนี้เข้า112เนี่ยเห็นรายชื่อมาเพียบเนี่ยจะไปจับคนเขาพูดความจริงก็พ่อมึงทำเหี้ยพ่อมึงทำเหี้ยพ่อมึงทำเหี้ยเซ็นรับอำนาจยึดอำนาจจับปฏิวัติเนี่ยก็เลยเหี้ยเปล่าเหี้ยเปล่าอย่างเงี้ยเหี้ยเปล่าคนก็เอาความจริงมาพูดเนี่ยเซ็นอำนาจปฏิวัติเนี่ยมันผิดเนี่ยก็เขียนว่าใครทำลายเนี่ยผิดเนี่ยเป็นกบฏเนี่ยก็เขียนกันไว้เองอ่ะใครเขียนอ่ะใครร่างมาใครผ่านมั้งอ่ะใครลงมาประราพิไทยอ่ะทำกันเองทั้งนั้นเนี่ยประชาชนทำเหรอไม่นะครับประชาชนเขาแค่ลงประชามติให้ใช้ได้แต่คุณร่างกันมาเขียนกันมาแล้วเซ็นกันมาพอประชาชนร่างลงประชามติใช้ได้คุณก็เซ็นอนุมัติให้ใช้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องปี50พอใช้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็มาทำผิดกันเองเนี่ยมาฉีกกันเองเนี่ยมึงถามว่าใครผิดตอบก่อนทหารตอบก่อนตำรวจประยุทธ์ใครผิดที่มึงมาเสนอหน้าว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยแล้วมึงทำดีแล้วมึงทำไม่ดีที่มาของมึงยึดอำนาจเนี่ยมันผิดแล้ววันนี้ไม่ต้องมาเสียงมาบอกแล้วคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นผิดมึงก็ผิดมึงก็คือผิดตัวผิดและตัวผิดเลยล่ะเพราะที่มาของมึงมันผิดเวลานี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขายังเป็นตามธรรมดาเนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลอยู่นั้นนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะหันกลับไปมองตามกติกาตามเกมที่เขียนเอาไว้ในปีรัฐธรรมนูญปี50แล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลอยู่นะแต่มึงก็ผิดมึงเป็นโจรมาปล้นอำนาจมายึดอำนาจจากพรรคประชาพรรคที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาผิดมึงก็มันผิดและไอ้คนเซ็นคนออกรัฐธรรมนูญชั่วครัวชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวเนี่ยที่บอกว่าทหารทำอะไรไม่ผิดเนี่ยไม่มีความผิดเนี่ยไอ้คนนั้นยิ่งผิดใหญ่เลยนั่นละผิดประยุทธ์ไปคิดว่าคนนั้นก็ผิดคนนั้นก็ผิดคนนี้ไม่ดีตัวเองดีเหรอตัวเองดีเหรอที่มาที่เวทีเนี่ยเขามีให้มีการตัดสินโดยประชาชนนะเสียงของประชาชนส่วนใหญ่มันก็ดีของไอ้เสียงสนชทั้งพวกมึงที่เลือกเข้าไปอ่ะอย่าประเมินตัวเองว่าตัวเองน่ะดีกว่าคน65ล้านคนผมถามว่าบรรทัดฐานของคนในสภาสนชสปชเวลาเนี้ยมันใช้อะไรประเมินว่ามันดีกับคน65ล้านคนแล้วมึงเคยคิดจะเอาชาวนาเข้าไปมั้ยเอาคนขับแท็กซี่เข้าไปอยู่ในสภามั้ยไปฟังมั้ยไปตัดสินไปช่วยคิดมั้ยประเมินพวกตัวเองดีไปหมดคิดว่าจบมาจากด็อกเตอร์แล้วมันจะมีความคิดดีเหรอคุณได้แค่ปริญญาด็อกเตอร์แต่ความคิดพวกคุณก็เหี้ยรู้จักมั้ยบวรศักดิ์มึงก็เหี้ยมึงคิดแบบนี้ทุกวันมึงก็เหี้ยคนเหี้ยน่ะมันไม่ต้องจําเป็นต้องเรียนจบแล้วก็มันเกิดสันดานเหี้ยสันดานความเหี้ยคนทําเหี้ยเนี่ยเรียนสูงก็เหี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือฐานอํานาจของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นฐานอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลสถาบันห้ามใครพูดกล่าวโจมตีจาบจ้วงสถาบันคนไหนจาบจ้วงจับแม่งเลยคนที่เขาพูดถูกเนี่ยจับแม่งเลยแต่ไอ้คนทำผิดไม่เป็นไรคือคนทำตัวทำเนี่ยตัวผิด
แต่ไอ้พวกเราเป็นคนพูดเสือกผิดดูดิเนี่ยนะประเทศแหมจะด่าอย่าก็แหมมันเขี้ยวพูดแล้วมันเขี้ยวผมถามว่าคุณเขียนกันขึ้นมาเองกติกาเนี่ยแล้วคุณก็ทำลายกันเองเนี่ยพอคนอื่นเขาวิจารณ์ว่ามันผิดคุณไปโกรธเขาเนี่ยผมถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนกันหรือเปล่าวะฮะหน้าด้านอุ้ยหน้าด้านออกทีวีช่อง2 ทุ่มล้างหัวล้างสมองสร้างความงมงายให้ประชาชนทำให้ตัวเองนี่เป็นดีเป็นผู้วิเศษทั้งที่ทำเหี้ยเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราทหารตำรวจนี่คือเครื่องมือของเขาในการปกป้องดูแลว่าเป็นกลุ่มคนข้าราชการที่สร้างรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยให้ใครให้ครอบครัวเดียวกันแต่รักษาความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติพวกมึงเป็นทหารข้าราชการตำรวจกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่เสือกรักษาความปลอดภัยให้คนครอบครัวเดียวแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติเอาคำนี้ไปคิดดูนะมันจริงหรือไม่จริงสร้างความปลอดภัยให้คนครอบครัวเดียวแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติไอ้ประยุทธ์เวลานี้เนี่ยสถานะของมึงคือสร้างความปลอดภัยให้ครอบครัวมหิดลแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทย60 70ล้านคนทั้งชาติชัดเจนมั้ยประยุทธ์มึงได้ความดีความชอบจากคนคนเดียวแต่มึงได้ความเหี้ยความเลวทรามให้กับคนทั้งชาติมึงทำความเหี้ยความเลวทรามให้คนทั้งชาติฐานอำนาจอีกฐานนึงไอ้ฐานอำนาจเนี่ยซึ่งมันเป็นฐานอำนาจที่ปกป้องสถาบันอยู่รัฐบาลไหนก็ไปทำอะไรไม่ได้รัฐบาลไหนจะทำอะไรไอ้คนพวกนี้มันเป็นเกราะป้องกันอยู่มันคอยยั่งยั่งยั่งมันเหมือนหมาเฝ้าบ้านเนี่ยใครไปกดกริ่งเนี่ยเอ้ยผมจะเปลี่ยนแก้รัฐธรรมนูญนะติ้งตองไอ้พวกนี้มาแล้วเห่าแล้วโอ้งงงงมึงอย่าห้ามมึงอย่าห้ามแก้รัฐธรรมนูญนะผมจะทำกฎหมายนี้แล้วก็นักโทษหลักกฎหมายนี้ละโทษกรรมนะติ้งติงไอ้หมาพวกนี้หมาเฝ้าบ้านเอาออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหละมันเป็นพวกหมาเฝ้าบ้านมึงแก้เมื่อไหร่กูยึดอำนาจมึงแก้เมื่อไหร่มึงยุกูยึดอำนาจนี่ความคิดของพวกมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันถูกสั่งมามันถูกสั่งมาจากเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านน่ะมันมีพฤติกรรมอย่างนี้นะมาอาศัยภาษีพี่น้องประชาชนแดกแล้วจะมีพฤติกรรมทรยศต่อพี่น้องประชาชนนะเลี้ยงกันมาทั้งครอบครัวเลี้ยงกันมาทั้งชาติอำนาจอีกอำนาจที่เป็นเครือข่ายที่เป็นอำนาจอันโหดเหี้ยมหิตของสถาบันกษัตริย์ก็คืออำนาจของศาลต้นตีนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ยึดหลักนะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมศาลส้นตีนที่จะเป็นศาลส้นตีนเนี่ยมันเป็นศาลที่ถูกคัดเลือกจากศาลดีๆเอาศาลส้นตีนเป็นส้นตีนของสถาบันพระกษัตริย์มันมีศาลดีมีแต่ไอสถาบันพระกษัตริย์เนี่ยคัดเลือกเอาความเป็นส้นตีนทั้งหลายเนี่ยไปรวมหัวอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญบ้างละศาลอะไรที่มันคือบางทีเนี่ยจากศาลไปเป็นองค์มนตรีองค์มนตรีมาศาลละคือคนพวกนี้ทำมาหาแดกเนี่ยร่วมกันทำชั่วร่วมกันนะศาลพวกนี้มีอำนาจในการที่จะกลั่นแกล้งคนจากขาวเป็นดำกลั่นแกล้งคนให้จนไปยึดสนามบินก็ไม่ผิดไปยึดทำเนียบก็ไม่ผิดศาลพวกนี้ปล่อยออกหมายจับมาแล้วก็ปล่อยนะแต่ส่วนคนไหนคนไหนที่แค่ยังไม่พูดเรื่องอะไรเล่น SMS ไปเป็นอย่างอากงเนี่ยมันไปจับติดคุกซะอากงตายในคุกเลยศาลส้นตีนพวกเฮียเนี่ยมันเป็นศาลของเครื่องมือของเจ้าที่มีความโหดเหี้ยมเอามาหิดทำขาวเป็นดำทำดำเป็นขาวได้กลไกของความชั่วร้ายของสถาบันมกษัตริย์เนี่ยมันมีฐานศาลเนี่ยซึ่งเป็นความเลวร้ายและความน่ากลัวมากซึ่งผมคิดว่าคนบริสุทธิ์ที่ประชาชนเลือกไปอย่างคุณสมัครเนี่ยแกก็ถูกปลดพอปลดมาแล้วไอ้สายคนนั้นบอกว่าไอ้ที่สั่งตัดสินมันสั่งเร็วไปหน่อยเกิดความผิดพลาดเนี่ยศาลเอามากลับมาแก้ตัวแต่ตอนตัดสินไปแล้วเสือกไม่ใช้เวลาพิจารณาให้มันรอบคอบ
กลับมาแก้ตัวว่าใช้ความเร็วตัดสินเลยผิดพลาดคนดีๆเลยซวยไปเลยเกณฑ์การเมืองเลยเปลี่ยนไปเลยจากคุณสมัครมาต้องหาคุณสมชายไปเป็นแทนเกมการเมืองเลยเปลี่ยนไปเลยคนต่างชาติพอเขารู้ว่าอดีตนายกเนี่ยเป็นนายกที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยถูกปลดได้มีประเทศเดียวในโลกแต่ประเทศนี้คนประเทศนี้ก็หน้าด้านนะคือจะทำเหี้ยอะไรก็หน้าด้านไปหมดนะคือกูทนได้หน้าด้านคือด้านเหี้ยด้านจนความเป็นเคยชินไปแล้วเวลานี้ประเทศไทยมีเรื่องเหี้ยเรื่องด้านเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยคนไม่ชาติมันก็ชาชินมันชาชินดูดิทำอะไรก็ชินไปหมดไม่อายชาวโลกครับชินไปหมดเราเนี่ยอายแทนเลยตอนนี้ฐานอำนาจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากมีศาลอีกแล้วเนี่ยเป็นฐานอำนาจของสถาบันโดยตรงที่ควบคุมโดยองคมนตรีบ้างละนะคนพวกนี้เนี่ยมีอำนาจมหาศาลที่อยู่เหนือความจริงความถูกต้องที่เหนือกดอยู่กลไกที่ไปสร้างเครือข่ายไว้กับนานาชาติที่สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วปฏิบัติอีกอย่างได้ที่มีกฎหมายมากมายที่อยู่ทำตัวอยู่เหนือกว่ากฎหมายได้แล้วทุกคนที่อยู่ในประเทศชาติก็ต้องให้ความเคารพเทิดทูนบูชาองค์การองค์กรนี้ก็คือองค์กรของสถาบันพระมหากษัตริย์คือพูดง่ายจะทำผิดทำอะไรได้หมดทำแล้วเนี่ยจะต้องทุกคนต้องเคารพรักทำแล้วเนี่ยทุกคนห้ามพูดห้ามวิจารณ์ทำแล้วเนี่ยห้ามมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ดีไปหมดทำแล้วเนี่ยคนไทยมีหน้าที่หุบปากห้ามพูดใครพูดโดนกฎหมายจัดการนี่คือความเลวร้ายความอัปยศความโหดเหี้ยมอมหิตที่มันเป็นกลไกที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เนื่องจากมันถูกหล่อหลอมมาเป็นระยะเวลานานร่วม70ปีผมถามว่าการยึดอำนาจที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลปฏิบัติทุกครั้งคนไทยคนในชาติเกิดความชาชินนึกจะปฏิวัติก็ปฏิวัติกันขึ้นมานึกจะตั้งใครขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วต้องยอมรับความถูกต้องยอมรับให้เป็นความถูกต้องทั้งที่ไม่ถูกต้องแต่คนในชาติต้องยอมรับให้เป็นความถูกต้องนี่มันไม่เป็นการผิดกติกามันผิดจรรยาบรรณมันผิดหลักการมันผิดทุกวิธีทางที่ต่างมาจากชาวโลกเพราะนั้นเนี่ยอำนาจทั้งทุกอำนาจที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอำนาจที่เลวร้ายที่ไปสร้างกลไกให้ทำให้คนในชาตินี่โง่เมื่อมันมีอำนาจแล้วทำให้คนโง่หมดตัวอย่างเช่นเอาโง่มาก่อนโง่แรกก็คือโง่คนเสื้อเหลืองเนี่ยผมถามว่าไอ้คนเสื้อเหลืองที่มันเกิดมาเป็นเสื้อเหลืองได้ทุกวันนี้มันเกิดจากไอ้พวกนี้ละเกิดจากอำนาจพวกนี้ละมาเจอจากคนไม่กี่คนสื่อสารมวลชนอย่างไอ้สนธิเนี่ยหรือไอ้นักการเมืองอย่างไอ้สุเทพเนี่ยสร้างความหลอกลวงสร้างวาทกรรมหลอกลวงโกหกตอแหลขึ้นมาสร้างมูลโกหกขึ้นมาเพื่อดึงมวลชนเข้ามาใช้เอาดาราเข้ามาร่วมเอาใครต่อใครคนมีชื่อเสียงเข้ามาร่วมเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อให้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยเชื่อคนพวกนี้เชื่อแล้วคนพวกนี้ไม่แยกแยะด้วยเวลาตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ยผิดเนี่ยไม่ได้มีสำนึกว่าตัวเองทำอะไรผิดผมถามว่าไอ้การที่เดินไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยปิดสนามบินเนี่ยมันผิดคนพวกนี้ไม่สำนึกว่าตัวเองผิดด้วยมันเกิดจากความโง่คิดว่าการไปยึดสนามบินแล้วเนี่ยจะเป็นการกำจัดคนไม่ดีทั้งที่วิธีการที่ตัวเองทำผิดทำแบบโง่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่โง่
นั่นแหละครับมันเป็นอาชญากรที่สามารถที่ต่างชาติเขาสามารถจับมาเป็นผู้ต้องหาและลงโทษได้ว่านี่คืออาชญากรที่ไปยึดสนามบินนานาชาติการยึดสถานที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยปิดกรุงเทพเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่โง่ที่สุดแล้วก็อวดฉลาดว่าตัวเองนี่เก่งฉลาดสามารถยึดกรุงเทพได้ปิดได้เป็นเดือนๆถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบผมถามว่าใครรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคนตายเกิดขึ้นเนี่ยท้าทายกฎหมายเนี่ยมือปืนป๊อปคอร์นไปยิงเนี่ยไปยิงคนเขาเนี่ยฮะจับคนทวงน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใครรับผิดชอบพฤติกรรมชั่วๆเนี่ยเนี่ยเหรอมันเป็นความโง่ที่อวดฉลาดท้าทายกฎหมายเกิดจากความได้ใจและคนสถาบันกษัตริย์เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้ความควบคุมดูแลคนพวกนี้ซึ่งมันมีผลปวงเดียวกันก็คือความชั่วร่วมกันทำชั่วคือโง่กับโง่รวมกันเอาความโง่มาอยู่ได้เนี่ยอยู่รอดได้เพราะอิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละนี่คือคำตอบมันเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ไปควบคุมทำให้กฎหมายไม่สามารถกับคนจัดการกับคนพวกนี้ได้ความโง่ที่มันเกิดขึ้นกับคนเสื้อเหลืองมากมายจนทำให้คนพวกนี้เนี่ยมองตัวเองว่าเป็นคนดีคนถูกต้องคิดจะกำจัดคนคิดจะกำจัดรัฐบาลคนพวกนี้เนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวโง่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เลือกปฏิบัติเพราะตัวเองเนี่ยการเป็นกปปสได้เนี่ยเกิดจากการชักจูงถ้าไม่มีคนชักจูงก็ไม่ออกมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรักชาติแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำถูกต้องแล้วกรณีของเรื่องข้าวมีคนชักจูงออกมาแต่กรณีของประยุทธ์หรือกรณีซื้อไมโครโฟนแพงไม่มีใครออกมาเพราะไม่มีคนชักจูงนี่คือแสดงความโง่ให้เห็นเลยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีการตัดสินใจด้วยจิตสำนึกของพวกคุณเองคุณต้องอาศัยคนแรงจูงใจจากคนมาจูงจมูกคุณให้คุณเดินออกมาและคุณเลือกที่จะถูกจูงด้วยความคิดของคุณและเลือกปฏิบัติด้วยความคิดของคุณแล้วไม่ก็ไม่เป็นไปตามกลไกในความถูกต้องคุณเลือกคิดที่จะจัดการกับคนที่คุณเกลียดกรณีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยน้องชายเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีเมียเนี่ยผมถามว่าทำไมมันหุบปากกันไอ้กปปส.มันหายไปไหนนกหวีดเสียงนกหวีดหายไปไหนนี่แสดงความโง่เห็นเลยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยมันมีอคติอย่างเดียวอยู่ในสันดานของพวกคุณความรักชาติของคุณมันถ้าเกิดมีอคติคุณเกลียดรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะคุณความรักชาติของคุณเนี่ยรักชาติด้วยอคติเพราะคุณไปเกลียดเขาแต่สิ่งที่ผิดจริงๆอย่างกรณีพลเอกประยุทธ์หรือกรณีซื้อไม้แพงๆเนี่ยคุณก็ปล่อยให้ปัญหาพวกนี้ข้ามไปจบไปโดยที่พวกคุณไม่คิดจะตรวจสอบแสดงว่าพวกคุณมีจิตใจที่ลำเอียงแล้วเลือกปฏิบัติว่าคนของตัวเองเนี่ยไม่จัดการแต่คนของอีกคนที่กูเกลียดเนี่ยพยายามที่จะจัดการแล้วกลั่นแกล้งเขามันเป็นความคิดเดียวกันเป็นคนทีมเดียวกันเป็นคนที่ถูกล้างสมองมาเหมือนกันนี่คือความโง่ของคนพวกนี้มันเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ต้องการสร้างกระแสอำนาจที่อยู่ในประเทศชาติแล้วจัดการและกำจัดกับคนอีกพวกหนึ่งที่คิดต่างมันเป็นความคิดเดียวกันเลยแต่มีได้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะเราต้องการความถูกต้องแต่คนพวกนี้ไม่ต้องการความถูกต้อง
เราต้องการความถูกต้องแต่คนพวกนี้ยัดให้เราไปเป็นความคิดตามนักการเมืองบ้างละทั้งที่เราคิดแบบถูกต้องแต่เขาคิดไม่ถูกต้องนี่คือความโง่ของคนเสื้อเหลืองมันมีสารพัดที่วันหนึ่งเราพยายามที่จะมีเวลามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าความคิดโง่ๆของคนเสื้อเหลืองมันมีมากมายจนจับได้จับผิดได้แต่ละวันเนี่ยแล้วมองออกเลยว่าสิ่งคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เลือกที่รักมากที่ชังไม่ได้ยึดอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเลยแม้แต่น้อยตอนนี้หันไปมองคนเสื้อแดงบ้างมีเหลืองโง่และมีแดงโง่อีกคือความโง่ของแต่ละคนเนี่ยผมต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเกิดมันมีคนแต่ผมไม่ได้สรุปว่าทุกคนเหลืองโง่แดงโง่ผมก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่สีเหลืองเนี่ยหมายถึงคนที่มีความคิดเนี่ยนะที่มีความจงเกลียดจงชังกับคนเสื้อแดงนี่คือศัตรูกันนะแทนที่จะเป็นพวกเดียวกันรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันแต่เขาพยายามที่จะทำตัวที่แยกไปจากคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงเนี่ยต้องการรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนแต่คนเสื้อเหลืองต้องการรักษาผลประโยชน์ให้สถาบันมันคิดต่างกันตรงเนี้ยนี่แหละความโง่ที่เขารักษาผลประโยชน์ให้สถาบันเนื่องจากหนึ่งเขาถูกล้างสมองมาจากสื่ออำนาจที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากข้าราชการจากศาลจากนักธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกล้างสมองมาแต่คนเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนก็ต่อสู้ให้เพื่อประชาชนนะถึงวันนี้ไม่มีพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังคงต่อสู้อยู่และเขายังกล้าที่จะต่อสู้อยู่จะแพ้ชนะเขาก็ยังต่อสู้อยู่และเขายังไม่คิดที่ยอมไปเป็นคนเสื้อเหลืองหรือและเขาก็ไม่คิดที่จะยอมรับความชั่วร้ายที่มันเกิดจากอำนาจของสถาบันนี่คือความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบตอนนี้หันมามองว่าคนแสดงเนี่ยมันมีคนแสดงบางคนก็คิดต่างคิดอะไรองโง่ๆขึ้นมาเช่นทำไมตอนเป็นรัฐบาลทำไมถึงทำนั่นไม่ได้ทำไมถึงทำนี่ไม่ได้ทำไมถึงไม่แก้ไขแล้วมาตรา112ทำไมถึงไม่สันตันลงสัตยาบันกับศาลในซีซีคือผมเข้าใจบางคนเนี่ยเรียนมารู้สูงรู้จักความจริงบางคนนี่ยังเรียนมาไม่ถึงบางคนนี่ฟังเขาเล่ามาไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ตั้งแต่ตอนแรกนาทีแรกและผมได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วว่าไอ้ความโง่ความหมายของมันมีเยอะคนพวกนี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการไม่มีสำนึกบ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปและตัดสินไปกล่าวหาว่าทำไมถึงไม่แก้ไข112ทำไมถึงไม่ลงสัจจบันคนพวกนี้เนี่ยก็คือคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามที่จะคิดว่าตัวเองเก่งรู้ดีต้องอย่างงู้นอย่างนี้วันนี้ผมวิจารณ์คนแสดงซะหน่อยเอาซะหน่อยนะว่าเก่งเลยต้องทำไมถึงไม่ทำคือมันทำไม่ได้ในเมื่อฐานอำนาจมันเลวทรามต่ำช้าสกปรกอยู่เงี้ยถามว่ากลไกการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกลไกเลือกตั้งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พยายามแสดงให้คนต่างชาติเขาเห็นว่าเมืองไทยมีการเลือกตั้งแต่อำนาจและผลประโยชน์เนี่ยผมบอกไว้ตามตรงว่ามันอยู่ภายใต้พื้นฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาถ้าทำงานให้ประกาศตัวเองทำงานให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยอมทำเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าอะไรพลเอกเปรมไม่ว่าอะไรพอได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเดินเรียงเข้าไปเลยผมทำงานทุกอย่างเพื่อสถาบันครับพลเอกเปรมจะย้ายใครเป็นนายทหารได้หมดครับผมจะไม่ปฏิเสธเลยครับแล้วแต่ท่านสั่งครับสรุปว่าผมเลือกตั้งเข้ามาแต่ท่านเป็นพ่อผมครับถ้าเกิดมีรัฐบาลเนี่ยประกาศตัวเองอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ทำอะไรให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเดือดร้อนหรือยึดอำนาจแต่บังเอิญมันไม่ใช่อย่างนั้น
การเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยผมสรุปให้ฟังว่าไอ้มีมะมุกประมุกหมามุกประมุกอะไรเนี่ยนะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแหมพูดทำลิ้นมันจะเป็นหมามุกหมามุกอะไรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเออเอาช้าๆอำนาจทั้งหมดเนี่ยตกไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์ทั้งหมดมันไม่ได้ตกไปอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลมันไม่ได้ตกไปอยู่ที่ตัวแทนประชาชนฟังให้ดีทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งบ้าบอกก็แตกเนี่ยฟังผมพูดบ้างผมไม่ได้เป็นจบด็อกเตอร์หรอกแต่ฟังผมพูดบ้างผมมีความคิดดีกว่าพวกคุณนะและความคิดของผมเนี่ยถูกต้องด้วยแล้วก็จริงใจด้วยบริสุทธิ์ด้วยชัดเจนไหมถูกต้องจริงใจบริสุทธิ์ถูกต้องจริงใจบริสุทธิ์ชัดเจนความคิดของผมเนี่ยเพราะนั้นหัดฟังแล้วอวดรู้อย่าอวดดีอย่าอวดเก่งสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่ามุทะลุอย่าไปกดดันเขาอย่าไปกล่าวหาเขาสิ่งที่มันเป็นไปได้ผมอธิบายยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการสร้างตึก100 200ชั้นถ้ามันทำได้มันก็ทำได้ฟาวเดชั่นมันดีมันสามารถลงรากฐานลงไปเนี่ยสามารถสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาสูงๆ200ชั้นได้แต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้2ชั้นมันก็ยุบทำไม่ได้ฟังให้ดีไอ้ที่จะให้แก้1 1 2เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับใครเป็นคนพูดเลิกพูดเลิกคิดได้แล้วว่าตอนเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอุ้ยมาเลยเป็นนักวิชาการเลยทำไมถึงได้โอกาสทำไมถึงไม่ไปแก้หนึ่งสองแก้ตายเลยครับเพราะฐานอำนาจในประเทศไทยการเมืองมันหล่อล้อมมา70ปีเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่กษัตริย์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวแทนรัฐบาลบ้าหรือเปล่าแล้วอวดเก่งอุ้ยอยากเป็นนักวิชาการกันอยากจะเป็นวิทยากรกันบ้าเปล่าใครก็จะให้แก้หนึ่งสองเนี่ยการแก้หนึ่งสองหมายถึงการล้มเจ้าแล้วเนี่ยมันมีรัฐบาลคนไหนนายกคนไหนที่แก้ที่จะไปแก้หนึ่งสองใครใกล้แก้ถ้าตราบใดที่ประเทศไทยมันยังมีสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสุนัขคนไหนกล้าแก้หรอกครับเพราะแก้กฎหมาย112หมายถึงการล้มเจ้าทันทีใครอย่างนั้นเอาคอไปอยู่เป็นเขียงให้เขาคนอื่นเขาตัดอย่างที่ผมรู้ยังให้ทราบเนี่ยไอ้กลไกของอำนาจของการปกครองประเทศส้นตีนเนี่ยนะผมจะบอกว่าส้นตีนเนี่ยแหละมันไม่ได้ให้อำนาจกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยเดียวทุกวันนี้ฐานอำนาจทั้งหมดเนี่ยทั้งสื่อสารมวลชนมันครอบงำให้คนไทยเนี่ยมีหน้าที่เชื่องเป็นหมาที่อาศัยเหมือนทาสเกิดมามึงต้องเป็นทาสอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามึงอยากเป็นหมาที่เชื่องมึงต้องหุบปากอย่าเป็นหมาเห่าอยู่แบบอเนกนู่นนี่แหละคนไทยมันมีหน้าที่ทำให้หมาเชื่องอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ใช่หมาเชื่องผมเป็นอะไรแล้วผมดุทั้งเฮาอะไรที่ไม่ถูกต้องทำแล้วเนี่ยไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นให้กับคนในชาติมันต้องดุมันต้องเฮาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าโอ๊ยทำไมไม่แก้ใน1-2ผมถามว่าแก้ไปได้ไงอ่ะใครจะไปยกมือในสภาว่าเวลานี้เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอากฎหมายลงโทษประชาชนอีกต่อไปแล้วใครผมถามว่าหมาตัวไหนในสภาที่กล้ายกมือคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นได้ไม่ได้เราไม่ยกมือดิไอ้นั่นน่ะ112ทันทีเลยนะไม่เชื่อไปถามคนในนักการเมืองทุกคนไปถามคุณชูวิทย์ดูกล้ามั้ยเอามาไอ้พวกนักวิชาการวิทยากรเก่งๆเนี่ยเอามาใครยังไม่ทำได้นี่ผมเอาความจริงมาพูดหลักของความเป็นจริงครับตราบใดที่ฐานอำนาจไปอยู่เขาเนี่ยคุณจะเอากฎหมาย1-2ไม่แก้ประชาชนเลือกเข้ามาใช่ผมถูกกติกาแบบสากลเนี่ยมันใช่มันมีอำนาจแต่ไอ้กติกาในประเทศไทยมันเป็นกติกาส้นตีนมันมีทหารคอยยึดอำนาจอยู่มันไม่เหมือนต่างประเทศมันฉันใดฉันนั้นมันอันเดียวกับการลงสัตยาบันกฎหมาย ICC เนี่ยล่ะมันอันเดียวกันเลยเนี่ยความโง่ของคนแสดงอวดฉลาดอุ้ยทำไมมีโอกาสที่นายกเป็นนายกแล้วทำไมไม่แก้ไขไม่ลงสัจจาบันเลยรัฐมนตรีก็ลงได้ใช่ผมก็ใช้กติกานะรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ลงได้แต่ไอความเลวร้ายความส้นตีนของการเมืองในประเทศไทยอำนาจมันอยู่ที่ในหลวงใครจะไปลงได้การที่คุณไปลงสัจจาบันถวายสัจจาบันกับกรุงโรมเนี่ยมันเหมือนกับเอาในหลวงเลยไปเป็นผู้ต้องหาได้คนในบางใครให้ยอมอ่ะจู่ๆมันเป็นประเทศไทยเป็นราชนาจักรไทยอ่ะผมถามว่ามันใครที่ไหนจะให้รัฐบาลเนี่ยไปเซ็นยอมรับว่า
ต่อไปนี้เนี่ยในหลวงสามารถเป็นผู้ต้องหาต่างประเทศได้ใครแม่งจะยอมรับอุ้ยเก่งจังเลยทำไมไม่ลงกับเจ้าบันสารไอซีซีฝ่ายใครฟังมันก็ต้องเก่งผมอยากจะดีดปากดีแหมมันเขี้ยวมันเขี้ยวจริงๆแหมนึกถึงหน้าคนนู้นนึกถึงหน้านี่ดึงจมูกดึงแหมมันเขี้ยวจริงๆแล้วท่านผู้ฟังมันอวดเก่งไปหมดความถูกต้องผลประโยชน์ของประชาชนใครๆก็อยากได้แต่พอมันทำไปได้ทำไม่ได้เนี่ยคือมันทำไม่ได้เพราะอำนาจอันโหดเหี้ยมมันอยู่ที่สถาบันเขาคอยปกป้องผลประโยชน์เขาอยู่เขาไม่ให้ทำพอเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมามีรัฐบาลขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ใครจะไปทำได้อะใครจะไปทำได้มันไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกเขียนไว้เลยมาตรา190กฎหมายมาตรา190การกระทำใดๆที่มีผลต่อนานาชาติต่างประเทศเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้นไปอ่านดูเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วล็อกเขาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยอำนาจตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงตัวเองที่จะไปเอาตัวกษัตริย์เนี่ยไปขู่กับกฎหมายประเทศอื่นนานาชาติเขาไม่ต้องมาเถียงนี่ผมพูดวันนี้ไม่ต้องมาตั้งเถียงนะไม่ต้องมาเถียงแล้วผมรำคาญมากเลยถ้าเถียงมาเป็นเองแล้วก็เอาแล้วก็ไปทำเองเป็นรัฐบาลเองเลยไปเนี่ยไปตั้งพรรคขึ้นมาเองแล้วลองดูสิเอาเลยเนี่ยไม่ต้องมาเถียงเลยนะเห็นแล้วรำคาญบางทีวิอุดเก่งกันอุ้ยเนี่ยสงสัยเลียไข่ท่านนายกทักษิณมาแล้วถึงพูดแบบนี้ผมพูดด้วยเอาความจริงคุณก็ยัดเรื่องอื่นมาใส่อีกเนี่ยความจริงเลยครับคุณแน่จริงคุณล้มเจ้ามาสิใครก็จะไปกล้าล้มใจคุณอยากล้มแต่คุณทำไม่ได้เพราะไอ้ฐานอำนาจนั้นมันคอยกระทืบเราอยู่แค่คุณยังไม่ล้มเนี่ยมันยังยัด1-2ใส่เข้าไปแล้วอ่ะแค่คนเล่น SMS อย่างอากงมันก็ดูเอาความเป็นป่าเถื่อนของมันดิมันก็เอาลงโทษเขาแล้วอ่ะดูสิดูความป่าเถื่อนดิแล้วจะไปคิดแก้ไข1-2เหรอถามว่าอันเนี้ยถนนอักษรไหนๆก็จะพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วก็พูดให้หมดเลยผมถามว่าก่อนที่มีการยึดอำนาจวันที่22เนี่ยที่แต่ละคนไปด่านายกทักษิณเนี่ยว่าทำไมถึงไม่สู้เนี่ยนะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่สู้ผมถามว่าฟังให้ดีนะการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยทหารมันเป็นทหารของพรรคเพื่อไทยหรือทหารมันเป็นของในหลวงทหารพวกนี้มันฟังนายกยิ่งลักษณ์หรือมันฟังในหลวงหรือมันฟังพลเอกเปรมตอบมาก่อนไอ้พวกปากดีปากเก่งเหมือนจะดีดปากไอ้ทำไมนายกทักษิณไม่สู้เลยถึงเวลาสู้แล้วทำไมถึงไม่สู้เลยผมถามว่าเอาอะไรไปสู้เขาแค่คุณเรียกคนมาชุมนุมเนี่ยมาชุมนุมฟังชุมนุมอย่างเดียวมาฟังนะไม่ได้ไปสู้นะมันยังฆ่าไป100 ศพเลยคุณเรียกคนมาชุมนุมเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยุบสภาเนี่ยนะณเวลานั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอาวุธสู้กับพวกมันเนี่ยมันยังฆ่าคุณไป100 ศพฆ่าคนแสดงไป100 ศพผมถามว่าถ้าคุณประกาศเนี่ยถนนอักษรเนี่ยที่จะลุยกับทหารเนี่ยผมถามว่าตายเป็นแสนตายเป็นหมื่นก็เขาบอกแล้วมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเฮียสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงเขาพูดกันอยู่แล้วเนี่ยนะมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเอาสิแล้วผมถามว่ามันตายแสนก็ไม่ชนะนะครับเพราะมันไม่มีอาวุธที่ไปสู้กับเขาชนะคุณจะอาวุธเป็นอะไรไปสู้อ่ะเขามีอาวุธครบมือหมดมีอาวุธหนักอาวุธเบาอาวุธทางอากาศอาวุธทางบกอาวุธทางเรือเขามีหมดเขามีตำรวจเขามีหมดผมถามว่าคุณเอาอะไรนายกทักษิณอะไรไปสู้ครับนายกยิ่งรักอะไรไปสู้ครับฮะทำไมไม่สู้ทำไมถึงโอกาสไม่สู้เนี่ยมีโอกาสที่จะสู้รบกับเขาไปเอาอะไรไปรบกับเขาคุณเตรียมการที่จะรบเหรอผมถามว่าการที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาเลือกตั้งมาเนี่ยเขาเลือกตั้งมารบเขาเลือกตั้งมาล้มเจ้าเหรอคุณเวลาคุณโหวตก็บอกโหวตเขียนกากบาทว่ามีหน้าที่ล้มเจ้าเหรอ
ฮะคุณไปบอกเขาล่วงหน้าเหรอตอนคุณลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมถามพวกคุณดูคุณเขียนเอาไว้หรือมาร์กเอาไว้หรือว่าคุณยิง